สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้จะบอกว่าเพิ่งไปแกะผมมาใครที่ได้ดูไลฟ์เราจะคุยกันรู้เรื่องตอนนี้นะจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าก่อนที่จะทำเรารู้สึกยังไงหลังคามหลังแกะเรารู้สึกยังไงเขาเหอทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะทำไมเธอต้องพลิกไปพลิกมาทำไมเจฟฟี่เป็นอะไรเธอเป็นอะไรกันแน่คือตื่นเต้นตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินเรามานั่งดูพระอาทิตย์กับลูกๆนี่ไงแล้วเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาก่อนที่เขาจะไปทำเหมือนก็อาเพียเป็นคนชวนใช่ไหมว่ามาดามเราต้องเป็นแอฟริกันสไตล์นะเราจะต้องถักเปียไอ้เราก็เขาจะว่าพาเราไปถักเปียผมเราผมเราก็ไม่สั้นนะเนี่ยผมเราก็ยาวเราก็เลยแบบโอเคเราไปเราจะไปทีนี้พอไปถึงปุ๊บสรุปคือต้องต่ออาต่อก็ต่ออาต่อยังไงต่อก็พาไปซื้อผมพาไปซื้อผมเสร็จปุ๊บก็กลับมาต่อเราก็เลยเอาแบบนั้นนะเอาแบบในรูปนะโอเคเราก็แบบว่าตามในรูปเลยไปพี่จำแม่ได้รู้หรูเอานะเอาอร่อยมาหิวเราก็เลยได้ทรงนั้นมาเธอเราก็เป็นแรปเปอร์เราเป็นลัสต้าแล้วแต่ใครจะเรียกเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นทรงอะไรกันแน่นี่ไงเห็นไหมเขาดูโอ้เลยแล้วลูกก็สกปรกดีโอ้ยตายคิมมี่นี่คิมมี่นี่คือชื่อคิมมี่นี่ก็เป๊ปซี่นั่นแหละแล้วทีนี้พอจะเล่าจบไหมก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้หลังจากที่เราก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหม5วันเราได้วันที่5พอได้วันที่5เสร็จปุ๊บวันที่4ก่อนแล้ววันที่4วันที่4เขาประชุมเราก็นั่งเกาหัวอู้ตายเราไปนั่งเกาหัวแก๊กเลยแล้วก็เกาแบบอย่างเงี้ยเข้าไปในรูเกาเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วนะเราแบบคนเขาก็มองแทนที่เขาจะฟังเราพูดเราฟังเราบ่นเขาก็มานั่งมองเรานั่งมองเธออย่างนี้เป็นอะไรลูกน้องก็เลยถือไม้สติ๊กอะ small stick นะมาดามเขาแนะนำให้แล้วก็แย่เข้าไปเกาแล้วก็เลยตัดสินใจเฮ้ยมันไม่ได้นะ เดี๋ยววันนี้ฉันต้องประชุม เดี๋ยวพาร์ทเนอร์จะมาจากฮ่องกงวันนี้เขาเพิ่งถึงวันพรุ่งนี้มีประชุมใหญ่มีอะไรนั่นนู่นนี่แล้วฉันจะมานั่งเกาหัวมองหน้าเราแบบนี่เป็นอะไรไม่ได้เราก็เลยแบบป่ะอาเพียเราก็ไปตะไปแก่กันก็เลยได้ส่งนี้มาก็เลยดีใจนิดนึงเป็นไงเขาตื่นเต้นเขาบอกเลยดีไหมได้ทรงนี้มาก็จะเป็นฟูๆฟ่องๆไม่น่าเก็บได้หลายวันน่ะมันน่าจะคายเขาเป็นคนผมตรงผมหนาแล้วทีนี้มันก็เลยจ๋าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแป๊บเดียวมันก็คายเหมือนตอนที่เขาเวลาไปไดฟาร่าฟาเลอร์อะไรของเขาอะนะแป๊บเดียวอะหมดเลยตรงหมดเลยตอนเย็นตรงแล้วใดมาไม่คุ้มค่าใดเขาก็เลยแบบว่าถ้าจะดัดก็ดัดไปเลยเขาเคยดัดนะเขาดัดบ่อยเขาเพิ่งเปลี่ยนทรงผมบ่อยนั่นแหละก็เลยวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาสวัสดีสยายตื่นเต้นเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะนี่คือล่าสุดเลยนะเนี่ยจากที่ไลฟ์มาใช่ไหมไลฟ์เสร็จปุ๊บเราก็นั่งรถกลับเสร็จปุ๊บเราก็มาหิวมากเมาโมยไป2ชั่วโมงก็เลยไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยมานั่งเราจะต้องเล่าความรู้สึกก่อนที่เราจะไม่มีผมให้เราเล่าแล้วอะโอ้ถามว่าผมเสียไหมไม่เสียนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวไปสักเขาก็หายมันก็ตรงมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนึงนะทุกคนคือเราจะต้องนิดนึง เธอเป็นอะไรของเธอวันนี้เธอเป็นอะไรของเธอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจฟฟี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจฟฟี่เป็นอะไรเขาตื่นเต้นเขาเหงื่อมากตอนเด็กๆไปเชียงใหม่เขาก็ตักเปียเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปให้ดูเขาต้องรอกลับขอนแก่นก่อนรูปมันอยู่ในตู้เขาไปถ่ายรูปเขาไปตักเปียรู้ได้ทรงนี้เลย 5-6 ขวบเลิศไหมนี่ชอบสำหรับใครที่ดูทาง Facebook
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เขานะคะเพื่อเป็นการอุดหนุนเป็นการเติมกำลังใจคุณผู้ชมคิดว่าเขาพูดคนเดียว2ชั่วโมงครึ่งเขาจะเหนื่อยไหมคุณผู้ชมต้องเติมกำลังใจเติมเยอะๆเติมเยอะๆเติมยังไงดีอ่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์เขานะแล้วก็สำหรับใครที่ดูทาง YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe กับกดSubscribeนั่นแหละก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งให้เขาเป็นกำลังใจตัวเลขมันจะได้เยอะขึ้นเราก็จะได้มีแรงทีมงานก็จะได้มีแรงในการถ่ายคลิปในการตัดต่อนะงานนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะจะต้องอัพทุกวันเดี๋ยวนะคุณผู้ชมต้องให้กำลังใจโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแน่เป็นไงขออีกนิดนึงพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะเขาสระผมล้มหมดแล้วนะท่านผู้ชมต้องรีบดู ไม่ได้ไปสักทีไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย ตะดาน เออสนุกเขาไม่ไป อยากให้ผู้ดูอยากให้ท่านผู้ชมลองอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมลองมีผมตรงนี้อ่ะคุณผู้ชายนะคุณผู้ชมมันจะสนุกมากเลยมันก็จะแบบอย่างนี้คุณผู้หญิงน่าจะเคยลองแล้วนะทรงเนี้ยเหมือนกับคุณแม่อ่ะแม่เจ๊ตอนสมัยวัยรุ่นอ่ะยิกติดหนังหัว ท่าทางของเธอแล้วพบกับตามติดชีวิตมาดามเมืองทองได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย